วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มวันนี้เราขอเกาะติดสถานการณ์โควิดกันสักหน่อยสักวันหนึ่งคุณผู้ชมค่ะดูจากยอดของผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มวันนี้เนี่ยบวกๆเลยนะคะ 21,382 คนแต่เลขที่น่าตกใจมากที่สุดในตอนนี้คือเลขสำหรับผู้ที่เสียชีวิตดันมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอันนี้มันหมายถึงอะไรที่อยากคุยวันนี้เนื่องจากว่า10วันที่ผ่านมาหนูแหม่มไม่ได้มาในรายการโต๊ะหนูแหม่มเพราะว่าติดโอมิครอนแล้วก็ติดกันทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะดูจาก10วันแล้วเนี่ยเรามีคำถามอยู่ในใจตลอดเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่กับมันได้จริงเหรอจากสภาพตัวเองที่ติดอ่ะนะคะแล้วก็เอ๊ะแล้วมันไม่รุนแรงจริงเหรอแน่นอนในบ้านเนี่ยมี5คนติดหมดเลยแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันไปโดยเฉพาะเด็กน้อยเด็กน้อยนี่ประหลาดใจมากแต่ถามว่าน่ากลัวไหมวันนี้เราจะได้พูดคุยกับนักไวรัสวิทยานะคะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการขอต้อนรับดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาค่ะนักไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนูแม่มครับสวัสดีค่ะรุนแรงไหมคะเอาอย่างนี้ก่อนเลยโอมิครอนรุนแรงไหมคะรุนแรงในคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยผมต้องพูดอย่างนี้คือภูมิคุ้มกันน้อยเนี่ยเมื่อกี้คุณหนุ่มพูดถึงเรื่องเด็กน้อยแต่เด็กน้อยไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเด็กน้อยเนี่ยมีข้อมูลค่อนข้างชัดนะครับว่ามีโอกาสติดโอมิครอนแล้วมีอาการหนักมากกว่าตอนช่วงเดลต้าและอัลฟาช่วงก่อนระบาดมาอีกแล้วก็ผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วภูมิตกเนี่ยตอนที่เห็นพอกี้บอกว่ามียอดผู้เสียชีวิตใช่ครับมีจนอยากจะเป็นผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยซ้ำไปเนี่ยเยอะมากก็แสดงว่ากลุ่มคนเหล่านี้ครับคือคนที่จะต้องอาจจะต้องถูกโอมิครอนเข้ามาทำความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะสู้กับมันได้เรายังต้องกังวลอยู่และตอนนี้ถ้าจะบอกไปว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงอย่างบ้านของคุณบอยพิษณุเองก็พี่บอยอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวจะได้มีคำถามถามอาจารย์ด้วยพี่บอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่หนูแหม่มนะฮะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับพี่บอยเป็นยังไงบ้างเอาเฟยาก่อนเฟยาเป็นไงบ้างกี่เดือนแล้วนะเดือนกว่าแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็เฟยาปกติดีฮะยังไม่ได้รับเชื้ออะไรแต่คุณพ่อคุณแม่ติดไปแล้ว2คนเลยหมายถึงว่าตัวผมกับตัวภรรยาครับแล้วอย่างนี้น้องบอยกังวลไหมคะหรือว่าเราจะต้องแยกกันอยู่หรือยังไงไหมคะคือจริงๆไม่ถึงว่าแยกเบบี้ออกไปอะลูกบอยก็กังวลนะครับแต่ก็คือด้วยความที่เรามีความจำเป็นที่น้องจะต้องอยู่กับเราจริงๆที่แบบว่าคือตัวแมนด้าเองเขาไม่อยากปล่อยให้ลูกเขาไปอยู่กับคนอื่นทั้งที่แบบตอนนี้ยังให้นมลูกด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็พยายามใส่หน้ากากกันให้สองชาอยู่กับน้องก็สองชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามเว้นระยะให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่บอยก็รู้ว่ายังไงเราก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันนะฮะแต่เผอิญว่าผมจะถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าด้วยความที่อแมนด้าเองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเวลาเลี้ยงลูกหรือว่าอะไรเขาจะรีเสิร์ชเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปได้ยินมาว่าตอนที่เขาได้รับวัคซีนตอนท้องได้3เดือนนะฮะเขาทราบมาว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเองโดยอัตโนมัติผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงครับถูกต้องครับจริงๆแล้วเป็นมีหลักฐานทางวิชาการที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าถ้าแม่ตอนช่วงที่ตั้งท้องอยู่นะครับเราได้รับวัคซีนเนี่ยภูมิคุ้มกันจากแม่จากสู่ลูกจะสู่ลูกแล้วก็คิดว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็น่าจะเพียงพอในการที่จะป้องกันของอาการที่รุนแรงได้แต่ภูมิคุ้มกันอันนั้นเนี่ยจะป้องกันการติดเชื้อไม่ได้นะครับคุณบอยเพราะว่าหนึ่งคือวัคซีนที่ได้รับเข้าไปเนี่ยเป็นวัคซีนของเชื้อเก่าก็คือเชื้อที่เป็นสายพันธุ์อู่ฮั่นเดิมตอนนี้ผมคาดว่าคุณบอยน่าจะเจอกับโอมิครอนละซึ่งโอมิครอนเนี่ยเราทราบว่าวัคซีนเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันป้องกันการติดเชื้อไม่ได้นะครับคราวนี้ทราบว่าน้องยังไม่ติดใช่ไหมครับน้องยังไม่ติดครับผมยังไม่ติดแล้วก็แต่เคยทำ PCR ไปทีหนึ่งตอนนั้นก็ไม่ติดนะฮะแล้วก็ยังไม่มีอาการหรือว่าเพราะผมเช็คไข้น้องทุกวันเลยครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือจากน้ำนมอีกหนึ่งคำถามจากน้ำนมของคุณแม่ครับจะสร้างภูมิให้น้องด้วยหรือเปล่าอยากรู้มากพี่บอยอยากรู้ครับมีสองประเด็นเรื่องของน้ำนมที่มีการพูดถึงกันหนึ่งคือมีไวรัสในน้ำนมที่แม่สามารถส่งไปให้ลูกได้หรือเปล่าได้ไหมอันนี้คือหลักฐานมาว่าไม่มีหลักฐานนะครับหมายถึงว่าน้องก็ยังกินนมคุณแม่ได้ตามปกติถูกต้องเลยครับตามปกติพี่บอยสบายใจได้อันนี้ถูกต้องคือเราอาจจะเจอทำ PCR เจอบ้างแต่ว่าเราไม่สามารถเพาะเชื้อขึ้นเลย
ในน้ำนมเพราะฉะนั้นน้ำนมจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่น่าจะป้องกันคุณน้องเนี่ยให้ลดอาการติดเชื้อจากแม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ได้รับวัคซีนก่อนตอนช่วงที่ท้องแล้วก็ส่งผ่านภูมิคุ้มกันมาสู่ลูกได้นะครับอันที่สองคือภูมิจากแม่สู่ลูกจากการที่ให้นมลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะหนึ่งคือเด็กเล็กเนี่ยยังสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีครับแล้วก็สองคือเขายังไม่มียาที่จะรักษาการต้านไวรัสได้เพราะฉะนั้นน้ำนมเนี่ยมีแอนติบอดีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจากแม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นการให้นมบุตรเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดตัวธรรมชาติยังให้ได้ตามปกติค่ะโอ้อย่างนี้ก็ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่ไปแยกออกได้ใช่บอยกับอแมนด้าเองมีอาการยังไงบ้างคะผมอแมนด้าจะหนักกว่าผมหน่อยครับก็ตรงที่เขามีไข้วันแรก2วันแรกครับแล้วก็จะมีเจ็บคอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็มีไอนิดหน่อยแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะไข้ไม่มีครับไข้ไม่มีแล้วก็มีแค่เจ็บคอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็ไอนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะแนะนำให้เอานมออกมาที่ขวดนะครับแล้วอย่ารับโดยมีความสัมผัสกับแม่อย่าเข้าเต้าเพราะว่าอยากให้ลดการสัมผัสระหว่างแม่กับลูกให้น้อยที่สุดเพราะว่าโอกาสติดเชื้อเนี่ยมันจะมี2ปัจจัยคือปริมาณของเชื้อกับระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันสัมผัสกันใช่ถ้าเกิดว่าเราลดการสัมผัสระหว่างแม่กับลูกได้น้อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงตัวนั้นได้ครับตอนนี้อแมนด้าเข้าเต้าหรือว่าอะไรดีพี่บอยตอนเนี้ยเข้าเต้าครับพี่หนุ่มแม่ก็คือเพราะว่าเขาคัดหน้าอกด้วยนะครับก็คือการที่แบบลูกได้เข้าเต้าเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของความเจ็บของการคัดหน้าอกด้วยถ้าอย่างนั้นในช่วงที่มีเชื้ออยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ว่าแนะนำว่าน่าจะแบบเราน่าจะปั๊มไว้พี่บอยขาเพื่อที่ให้เฟยากับอแมนด้าได้สัมผัสกันไม่นานแป๊บอะไรอย่างเงี้ยครับผมสิ่งหนึ่งที่บอยกังวลก็คือถามคุณหมออีกหนึ่งอย่างแล้วกันว่าโอเคแหละในเรื่องของโอเคอาจจะมีแอนติบอดีนะฮะโอเคอาจจะมีโอกาสป่วยเกิดขึ้นได้เพราะว่ายังไม่มีผลงานวิจัยว่าจะป้องกันการติดเชื้อเพียงแต่ว่าถ้าการรับเชื้อแล้วเชื้อนี้จะรุนแรงมากแค่ไหนในเด็กครับคือตอบยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีเด็กเล็กหลายคนที่ติดแล้วก็ไม่มีอาการอะไรที่เป็นที่แน่ชัดบางคนก็มีอาการหนักเพราะฉะนั้นผมเพราะที่ดีที่สุดผมว่าต้องสังเกตอาการน้องถ้าเกิดว่าน้องซึมลงจริงๆแล้วไม่รับประทานต้องมีตัวมีอาการไข้ตัวร้อนเนี่ยต้องรีบปรึกษาแพทย์เพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเล็กมีอาการที่ค่อนข้างไวแล้วเราไม่สามารถดูอาการได้ด้วยวิธีการปกติที่เราใช้กันตามสำหรับผู้ใหญ่โดยทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าสังเกตอาการน้องแล้วมีอาการที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยผมว่าต้องรีบปรึกษาแพทย์เลยครับจะได้ทันครับจริงๆแล้วเนี่ยในเด็กอะค่ะพี่บอยขาเผอิญลูกน้อยที่บ้านของคุณแม่มาค่ะก็ติดเหมือนกันนะคะทีนี้พอติดแล้วเนี่ยอาการน้อยมากเราก็เลยรู้สึกว่าชะล่าใจเฮ้ยเด็กแล้วหลายคนก็มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กอะเป็นแล้วหายเร็วไม่ต้องกังวลอันนี้เราต้องกังวลไหมเมื่อเขาเป็นแล้วอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอมิครอนนะครับแล้วยังเป็นสายพันธุ์ BA.2 ที่ระบาดแรงและระบาดเร็วในประเทศไทยตอนนี้ผมว่าต้องกังวลครับเพราะว่าข้อมูลออกมาค่อนข้างชัดเลยว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า4ขวบเนี่ยช่วงเดลต้ากับโอมิครอนเนี่ยโอมิครอนรุนแรงกว่าถึง5เท่าโดยดูจากตัวเลขของเด็กที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นอันนี้พ่อแม่ต้องพึงระวังว่าการที่เราได้รับสารมาว่าเด็กป่วยโควิดน้อยเดี๋ยวเขาหายเองได้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเด็กน่าจะอยู่ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนความคิดตรงนี้เพราะว่าไวรัสเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโจมตีเด็กมากขึ้นอันนี้ต้องระวังตรงนี้ด้วยครับอันนี้พี่บอยต้องระวังตอนนี้กี่วันแล้วคะสำหรับพี่บอยอแมนด้ากี่วันแล้วของอแมนด้าเป็นมาได้ซักจริงๆเขามีอาการตั้งแต่วันอังคารที่แล้วแล้วครับก็ประมาณเกือบ1อาทิตย์แล้วแต่ของผมเนี่ยจะมีอาการเมื่อซักประมาณวันเสาร์ก็ของบอยประมาณ 3-4 วันเองครับของบอยเองอ่ะน่าจะยังมีเชื้ออยู่อาจารย์ว่าไหมคะการสัมผัสกับเฟยานานๆเนี่ยไม่แนะนำถูกต้องครับครับแต่ถ้าอแมนด้า7วันแล้วถือว่ายังอยู่ในจุดที่สามารถแพร่เชื้อได้ไหมคะคุณบอยได้ตรวจ ATK ให้กับคุณแม่ตลอดหรือเปล่าครับตรวจตลอดครับผมแต่ของอแมนด้าเขายังไม่ตรวจผมจะตรวจวันนี้แต่ของผมตรวจของผมเมื่อเช้าขึ้น2ขีดอยู่ยังมีครับครับแล้วสำหรับคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าคุณแม่ยังไม่ได้ตรวจเลยถ้าคุณแม่ตรวจ ATK ออกมาเป็นลบก็น่าจะมีความเบาใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่า ATK มันก็จะบอกว่าปริมาณไวรัสที่อยู่ในร่างกายเราน้อยลงถ้าเกิดเป็นลบได้เนี่ยการแพร่เชื้อมันก็จะมีโอกาสน้อยลงไปด้วยครับน้อยลงไปด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นขอส่งกำลังใจให้ค่ะบอยขาฝากบอกอแมนด้าด้วยว่าส่งกำลังใจให้จากรายการโต๊ะหนูแม่มนะคะขอให้น้องเฟยาปลอดภัยไม่ติดเนาะลูกเนาะไม่ติดเนาะ
ครับผมไม่ติดครับขอบคุณพี่หนุ่มแมมแล้วก็อาจารย์มากครับขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณบอยค่ะอาจารย์ขาเป็นห่วงเนื่องจากว่าเฟยาแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นเองแล้วโอมิครอนติดง่ายมากขนาดนั้นเลยเหรอคะยังของหนูแมมอ่ะมาทำงานอย่างเงี้ยจริงๆแล้วโอกาสเสี่ยงในการทำงานเจอผู้คนน่าจะติดมากกว่าแต่รู้ไหมว่าไปแจ็คพอตตรงแม่บ้านไปตลาด มันติดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะง่ายมากครับง่ายจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดมาเนี่ยเราให้ตัวอู่ฮั่นตัวแรกเป็น1 1ตัวอัลฟาขึ้นมาจะเป็น 1.5 ค่ะเดลต้าจะดีกว่าตัวอู่ฮั่นประมาณ 50% ก็แล้วเป็น2ค่ะแล้วพอจากเดลต้าเป็นโอมิครอน BA.1 ก็คือโอมิครอนตัวแรกเนี่ยจะดีกว่าประมาณ 3-40% ก็เลยเป็น 2. กว่าๆ BA.2 ก็จะมากเพราะมันจะทบไปเรื่อยๆปัจจุบันเนี้ยอาจจะมากกว่าตัวสายพันธุ์อู่ฮั่นเดิน3เท่าถ้าอย่างนั้นเรามีโอกาสที่จะเจอสายพันธุ์อื่นอีกไหมคะนอกจากโอมิครอนแน่นอนครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของไวรัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวไวรัสเนื่องจากว่าเรามีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเนี่ยเยอะเพราะเราฉีดวัคซีนกันน่าจะ70-80% ของประชากรและไวรัสโดยธรรมชาติเขาจะต้องมีความสามารถในการอยู่รอดในประชากรค่ะวิธีการที่เขาจะทำได้คือเขาต้องทำตัวให้แพร่กระจายให้เป็นตัวใหม่ให้กระแพร่กระจายไวได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะสามารถไปหากับประชากรกลุ่มที่ยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันได้ดีพอถ้าเกิดเราไปเจอคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ไม่ดีเขาก็จะไปสามารถที่จะติดแล้วก็ติดได้ยากเขาก็ไปหาคนเพราะฉะนั้นความสามารถในการแพร่กระจายเนี่ยเป็นคุณสมบัติอันนึงที่เราพบได้กับไวรัสที่จะต้องอยู่ในประชากรของมนุษย์ถ้าพี่บอยยังดูอยู่หรือว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ต้องฟังให้ดีๆนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะบอกถึงทุกคนเลยเนื่องจากว่าหนูแบบเนี่ย10 วันละที่บ้านแต่โอมิครอนมันจะอยู่ในบ้านจะอยู่ในภาชนะใดนานที่สุดข้อมูลนี่มาจากฮ่องกงนะฮะฮ่องกงนี่เขาเอาตัวไวรัสของโอมิครอนตัวแรก BA.1 ผมว่า BA.2 ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเพราะว่าเขาใกล้เคียงกันมากตัวที่อยู่นานที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกสแตนเลสพลาสติกก็แก้วนะครับโดยเฉพาะแก้วน้ำที่เรามีมือถ้าเกิดเราไอจามนะครับแล้วก็เอาไปสัมผัสแล้วก็วางไว้เนี่ยอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้อง25 องศาห้องแอร์นะครับอยู่ได้ถึง7 วัน7 วันนี้ไม่ได้ความว่าเขาจะหายไปนะครับเขาอยู่ได้ถึง7 วันเพราะว่าข้อมูลของที่ฮ่องกงโชว์ให้เห็นว่าเขาอยู่นอกร่างกายเราเนี่ยเขาจะลดลงประมาณ10 เท่าแต่ยังไม่หมดแต่ก็จะลงไปช้าๆด้วยความชื้นและอุณหภูมิของห้องตอนนี้แสดงว่าโอกาสที่เราจะมาสัมผัสแก้วใบเดิมอีก7 วันต่อมาแล้วติดเอาไวรัสติดเข้าไปในมือแล้วก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้อย่างสมมุติว่าเรานั่งเก้าอี้ด้วยกันอ่ะยังไปธนาคารหรือไปโรงพยาบาลพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยคนที่ก่อนหน้าเราอาจจะมีเชื้อหรือเรานี่แหละอาจจะมีเชื้อแล้วเราไม่รู้คนต่อไปมานั่งอันนี้ติดไหมคะอาจารย์ก็ต้องโอกาสถามว่าโอกาสสัมผัสมีแต่โอกาสติดเนี่ยต้องดูว่าเราจะเอามือนั้นมาป้ายหน้าป้ายตาเราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าร่างกายเราไปสัมผัสโดนไวรัสแล้วเราไม่มีโอกาสให้เข้าสู่ร่างกายโดยทางระบบหายใจแบบนี้ก็คงไม่ติดแต่คือประเด็นอันนึงที่ต้องย้ำว่าปริมาณไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นประเด็นถ้าเกิดเราได้รับน้อยเช่นเราไปเจอแค่ละอองฝอยแค่เม็ดเดียวแล้วเราไปสัมผัสมาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะต้องเจอคือเราเจอบ่อยเราเจอซ้ำๆเนี่ยแล้วมันมีการติดเข้ามาแล้วมันจะมีครั้งหนึ่งที่เข้าสู่ร่างกายเราได้อันนั้นจะเป็นแจ็คพอตที่เราจะทำให้เราติดได้อันนี้ต้องระวังอันนี้หนูแบบแนะนำเลยเนื่องจากว่าคือคนในกองเนี่ยมีคนหนึ่งคุณตั๊กลีลาเนี่ยเป็นขึ้นมาบางจางมากแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ของหนูแบบเนี่ยทั้งนัวเนียกับลูกน้อยเพราะลูกน้อยเป็นใช่ไหมคะนัวเนียโอ้โหขึ้นมาแจ่มชัดมากเลยและอาการแบบอย่างหนักเลยแสดงว่าเรารับน้อยรับมากแตกต่างกันถูกต้องครับอีกอันนึงอาจารย์ขาที่หนูอยากรู้คือจริงๆแล้วบ้านเราเป็นเมืองร้อนมันช่วยไหมถ้าหากว่าเราอยู่นอกบ้านตลอดเวลาช่วยครับแต่พอยิ่งร้อนเราจะยิ่งอยู่ในบ้านเพราะว่าเราร้อนเราจะอยู่ห้องแอร์เราก็จะไปเที่ยวห้างเราก็จะไปสถานที่ที่มีคนเยอะๆเพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากไปอยู่ข้างนอกเพราะอากาศร้อนนี่คือปัจจัยเราคิดว่าอาการแพร่กระจายของเชื้อไม่เกิดขึ้นภายนอกหรอกครับเพราะว่าอากาศข้างนอกอุณหภูมิข้างนอกมันไม่เอื้ออำนวยให้มีการแพร่กระจายแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในบ้านจะเกิดขึ้นในบ้านเพราะทุกคนมองว่าเออเรามันร้อนเราไปอยู่ห้องแอร์เราไปโรงหนังเราไปร้านอาหารเรานั่งคุยกันเราถอดหน้ากากเราชิดแชทคุยกันในร้านกาแฟนี่ครับเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เกิดการแพร่กระจายได้ดีคือหนึ่งคืออุณหภูมิที่เย็นนะครับแล้วก็อากาศปิดไม่มีการแพร่ไม่มีการระบายของอากาศนะครับมันแล้วก็อยู่กันนาน
นี่คือปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ถ้าอย่างนั้นเราพาลูกๆออกไปเล่นสนามหน้าบ้านบ่อยๆอันนี้โอกาสน้อยมากอันนี้คือน้อยมากคือเราไม่เคยเห็นการแพร่กระจายตัวไวรัสในสัดส่วนสาธารณะที่เราไปออกกำลังกายกันซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะเป็นเนื่องจากว่า1คืออากาศที่ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็อากาศที่มีการเคลื่อนที่ของลมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันจะไม่มีทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้เยอะโอกาสเสี่ยงของเราก็จะน้อยลงไปด้วยจริงๆแล้วเมื่อกี้เราเห็นข้อมูลหลายๆครั้งเราจะเช็คดูที่เกาหลีเป็นหลักตอนนี้มีแสนขึ้นแสนเราจะมีโอกาสไปแตะแบบนั้นไหมคะคือเราต้องดู2ตัวเลขถ้าเกิดตัวเลขการติดเชื้อกับตัวเลขของผู้ป่วยหนักหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยครับจะเป็น2ตัวติดเชื้อเนี่ยผมเชื่อว่าเมืองไทยถึงแสนมาแล้วมันจะมีช่วงนึงที่เราได้ ATK ต่อวันเนี่ยถึงเกือบถึง 4-5 หมื่นครับแล้วบวกกับ PCR ที่เราตรวจกันไม่ค่อยได้มากด้วยครับเพราะว่าความสามารถในการตรวจของบ้านเราเนี่ยอย่างมากสุดก็วันนึงเราประมาณแค่ 50,000 คนเพราะฉะนั้นเอาจริงๆถ้าเราตรวจเท่าอังกฤษหรือตรวจเท่าที่เกาหลีใต้เนี่ยด้วยความสามารถเท่ากันนะครับเราน่าจะถึงแสนเราน่าจะแตะไปแล้ ลวเพราะว่าดูจากตัวเลขของศบค.ที่ออกมาว่าปริมาณของเชื้อที่ออกมาเป็นบวกเนี่ยของคนตรวจเนี่ยคือประมาณ 50% หมายความว่าตรวจ100คนเจอคนเป็น50คน50คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโอกาสที่จะเจอตรวจ 200,000 คนเจอคนเป็นก็ต้อง 100,000 คนถ้าเกิดเราตรวจของ 200,000 คนครบต่อวันจริงๆเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยมันเกินระดับนั้นไปแล้วแต่เพียงแค่ว่าตัวเลขของเราเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ถึงของต่างประเทศค่ะแต่ถ้าเกิดตัวเลขที่แท้จริงคืออาการหนักหรือเสียชีวิตเนี่ยเป็นตัวเลขที่เราเก็บได้ซึ่งยังอยู่ในตัวเลขที่เราคิดว่าน่าที่จะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่แต่อันนึงหลายๆคนมีคำถามเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องฉีดวัคซีนกันทุก4เดือนจากนี้ไปเป็นแบบนั้นหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่ค่ะกลับมาคุยกันต่อกับโต๊ะหนูแหม่มคุณผู้ชมค่ะเรากำลังคุยเรื่องของโควิดกันอยู่หนูแหม่มบอกเลยว่า10วันที่ผ่านมาที่ติดโอมิครอนเนี่ยสำหรับหนูแหม่มถือว่าน่ากลัวแล้วก็น่ากลัวสำหรับเด็กน้อยเหมือนที่อาจารย์แนะนำแต่หลายคนคงจะได้ยินอีกสายพันธุ์หนึ่งเดลต้าครอนน่ากลัวจริงไหมคะได้ยินมานานแล้วและเข้ามาเมืองไทยหรือยังเดลต้าครอนเนี่ยคืออะไรเอานี้ก่อนค่ะคือปกติแล้วไวรัสเนี่ยเวลาเขาติดเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยครับเขาจะไม่ยอมให้ตัวอื่นเข้ามาอยู่กับเขาด้วยเขาจะครองพื้นที่ในร่างกายของเราใส่ไม่ดีนะคะคนนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการระบาดของไวรัสหลายๆสายพันธุ์พร้อมๆกันในพื้นที่เช่นในที่ในยุโรปที่มีเดลต้ากับโอมิครอนอยู่ด้วยกันนะครับคนๆนั้นสามารถรับเชื้อ2ตัวเข้ามาพร้อมๆกันในร่างกายได้ในเวลาที่ใกล้เคียงกันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเข้าไปในร่างกายของคนคนเดียวกันเนี่ยสารพันธุกรรมของเดลต้ากับโอมิครอนเนี่ยจะอยู่ในเซลล์อยู่ในเซลล์เดียวกันเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเกิดการสับเปลี่ยนสารพันธุกรรมกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาเกิดการสับเปลี่ยนมาปั๊บบางส่วนของโอมิครอนเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเดลต้าหรือบางส่วนของเดลต้าจะเข้าอยู่ในโอมิครอนก็จะกลายเป็นไวรัสลูกผสมเขาเรียกว่าเดลต้าครอนซึ่งแต่เดลต้าครอนเนี่ยแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสที่เนเธอร์แลนด์ที่เดนมาร์กเจอเนี่ยก็จะเป็นเดลต้าครอนคนละแบบเมื่อก่อนนี้คือลักษณะแบบนี้เราเกิดขึ้นได้เยอะอย่างกรณีเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามี BA.1 กับ BA.2 อยู่ด้วยกันก็สามารถเกิดเป็นโอมิครอนลูกผสมได้ AB 2.1.2 ได้เลยใช่แต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาถอดรหัสพันธุกรรมเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นความน่ากลัวความรุนแรงมันจะเพิ่มขึ้นไหมคะคือความน่ากลัวที่ชื่ออย่างเดียวครับชื่อเขาประหลาดเพราะเดลต้าครอนเนี่ยดูเหมือนก็เหมือนแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยเห็นว่าการเกิดเดลต้าครอนในประเทศในยุโรปเนี่ยแล้วจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่มาแข่งขันกับตัวโอมิครอนซึ่งเป็นตัวครองพื้นที่เดิมอยู่ไม่เห็นปรากฏการณ์แบบนั้นคือ1ติดแล้วก็เป็นคลัสเตอร์เล็กๆแล้วก็หายไปลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นการบ่งชี้ได้ว่ามีเกิดขึ้นได้จริงในธรรมชาติแต่ความน่ากลัวของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปชนะเอาสายพันธุ์ตัวที่เป็นตัวครองพื้นที่อยู่อย่างตัวโอมิครอน BA.1.2 หรือเดลต้าอะไรแบบนั้นมาให้เราเห็นว่ามันมีความน่ากังวลใจเพราะฉะนั้นแค่ชื่อเนี่ยไม่อยากให้ใช้ชื่อนี้เลยครับเพราะจริงๆแล้วชื่อนี้มันทำให้เราสื่อถึงความน่ากลัวมันเหมือนของเด้งไงคะใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นไวรัสโอมิครอนกับเดลต้าที่ผสมกันแล้วเอาแค่ชิ้นส่วนบางอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่า boring ก็คือว่าน่าเบื่อเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นเอาเราเข้ามาที่วัคซีนค่ะครับวัคซีนเราจะต้องฉีดกันทุกๆ4เดือนจริงหรือไม่
คือคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตแล้วผมโดนถามทุกวันเราไม่รู้จะตอบยังไงก็คือประเด็นคือว่าเราต้องแยกตรงนี้ว่าความจำเป็นของการฉีดวัคซีนเนี่ยอยู่ที่กลุ่มเสี่ยงถ้าตอนนี้เราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเรามีปู่ย่าตายายที่ได้รับวัคซีนมานานแล้วนะครับแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรับเชื้อมาเช่นสงกรานต์ที่จะมาถึงลักษณะแบบนี้ครับผมแนะนำให้ฉีดเพราะว่า1คือภูมิคุ้มกันที่ตกลงไวในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะทำให้เขาสามารถรับเชื้อแล้วเกิดอาการที่รุนแรงได้อันตรายครับเราเรียกว่ากลุ่ม608ก็คือ60ขึ้นกับ8อายุความ8โรคความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดคนทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยได้รับเชื้อโอมิครอนมาแล้วอย่างคุณผู้นำเนี่ยได้รับมาแล้วหลายคนที่ติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรงแบบนี้แล้วถามว่าจะต้องฉีดวัคซีนอีกเมื่อไหร่เนี่ยฉีดไหมคะผมจะบอกว่าโดยธรรมชาตินะครับเราได้รับวัคซีน3เข็มไปแล้ว4เข็มไปแล้วเนี่ยเป็นวัคซีนตัวเดิมหมดก็คือสร้างมาจากสายพันธุ์เดิมสายพันธุ์อู่ฮั่นเดิมร่างกายเราจะเรียนรู้แต่ตัวที่เป็นอู่ฮั่นอันนี้เราเกิดแต่ว่าไม่เล็กก็โชคดีแต่คือเกิดได้รับเชื้อจากธรรมชาติเข้ามาก็คือตัวโอมิครอนร่างกายเราเรียนรู้สิ่งใหม่ละนั่นคือสิ่งที่โอมิครอนแตกต่างจากอู่ฮั่นแล้วเราไม่ได้จากวัคซีนวัคซีนไม่มีสิ่งนั้นร่างกายเราเห็นแล้วถ้าร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะต่อตัวโอมิครอนแล้วในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถ้าติดโอมิครอนซ้ำอีกตัวนั้นแหละครับจะเป็นตัวช่วยให้เราป้องกันโอมิครอนได้ไม่ใช่วัคซีนละเพราะวัคซีนคือสิ่งที่จำโอมิครอนไม่ได้เราถึงครับโอมิครอนจึงติดคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเยอะแยะไปหมดในความโชคร้ายของครอบครัวของหนูแหม่มก็ยังมีความโชคดีที่ถ้าครั้งหน้ามีโอมิครอนมาหนูแหม่มมีโอกาสติดไหมคะก็โอกาสติดได้แต่ผมว่าจะน้อยกว่าคนที่ได้รับวัคซีน4เข็มเพราะว่าภูมิของคุณหนูแหม่มตรงกับสายพันธุ์ธรรมชาติมากกว่าวัคซีนที่มีเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าได้รับเชื้อธรรมชาติแล้วไปฉีดวัคซีนอีกได้ไหมผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นเพราะว่าการฉีดวัคซีนที่โดยเฉพาะวัคซีนตัวที่เป็นสายพันธุ์เก่าใช่มันจะทำให้สิ่งที่เรามันป้องกันโอมิครอนไม่ได้มันถูกกระตุ้นขึ้นมาอีกแล้วสิ่งที่ใหม่เนี่ยมันจะถูกทำให้หลบไปเพราะสิ่งที่กระตุ้นมามันจะลบกลบตัวที่เราร่างกายเราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยหายไปหมดเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่ารอวัคซีนเจเนอเรชันใหม่ที่จะต้องมีการปรับสูตรให้ตรงกับสายพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีภูมิที่ดีแล้วอย่าไปทำให้เขาหายไปโดยการกระตุ้นเอาสิ่งเก่าๆเข้ามาถ้าอย่างนั้นคำแนะนำของอาจารย์คือในครอบครัวของหนูแบบรอวัคซีนตัวใหม่ถูกต้องครับอีกนานไหมคะโดยความรู้สึกผมตอนนี้คิดว่าทุกคนพยายามเร่งที่จะเอาวัคซีนตัวใหม่ออกมาไม่เกินปีนี้แหละครับผมคิดว่าอาจจะประมาณกลางหรือปลายปีนี้จะต้องมีวัคซีนชุด2ออกมาให้เราฉีดซึ่งมันไม่ไกลเกินไปเพราะนับจากนี้ไปก็อีกไม่กี่เดือนเองท่านภูมิคุ้มกันที่เราติดเชื้อไปเนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาได้อย่างดีมากด้วยระยะเวลาแค่เข็มเดียวแค่เข็มเดียวก็น่าที่จะทำให้เราสามารถมีภูมิคุ้มกันตัวโอมิครอนได้ดีมากถ้าอย่างนั้นสงกรานต์นี้เราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือเพราะว่าเราต้องรู้วัคซีนช่วยเราได้อะไรได้มากขนาดไหนหนึ่งคือวัคซีนช่วยให้เราป้องกันการติดเชื้อไม่ได้ค่ะเราฉีดกี่เข็ม3เข็ม4เข็มเรายังติดเชื้อได้ถ้าหากเราไม่ป้องกันตัวเองค่ะงั้นสิ่งที่ดีก็คือเราต้องป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็คือเราปิดจมูกปิดปากโดยใช้หน้ากากอนามัยโดยใช้แมสนี่แหละครับเป็นวิธีการที่ดีที่สุดผมยังเชื่อว่าถ้าเรามีแมสเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้ออาจจะรับไม่มากน้อยเนี่ยที่เราเคยคุยกันช่วงเบรกแรกว่าถ้ารับน้อยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ป่วยอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะลดอัตราการสูญเสียหรืออัตราการติดเชื้อด้วยซ้ำไปครับกับการใส่แมสธรรมดายังจำเป็นอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันหรูหราวัคซีนเจเนอเรชันใหม่เลยใช้แมสของเราเนี่ยแหละครับนี่แหละสองคือต้องมีความตระหนักว่าความเสี่ยงที่เราจะไปเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราไว้ใจใครไม่ได้หรอกครับเขาจะบอกว่าเขาวัคซีน3เข็มมา4เข็มมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในร่างกายเขามีไวรัสตัวโอมิครอนอยู่ในร่างกายเขามากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าเราอยู่ได้กิจกรรมได้แต่อย่าใช้ระยะเวลานานแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้นะครับมันจะทำให้เราปลอดภัยจากการรับเชื้อมาได้มากกว่าเรายังกลับไปที่กฎเดิมคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยตัวของเรานี่แหละด้วยการใส่แมสล้างมือหรืออยู่กันเจอกันญาติจะบอกว่าไม่เจอกันมันก็ดูแบบขัดเนาะมันขัดใจเจอกันในที่โล่งหรืออยู่ด้วยกันในระยะที่คือห่างหน่อยแล้วก็เวลาที่เราอยู่รวมกันหรือว่าเปิดแมสรับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยก็ทำด้วยความรวดเร็วหน่อยว่าน่าจะแบบป้องกันได้ในระดับนึงวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ลดความรู้สึกกังวลและรู้สึกว่าต้องไม่ประมาทวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ามีอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่จะพูดคุยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับหนุ่มแบบนี้แหละคือพอเป็นแล้วเนี่ยหนุ่มแบบมีอาการอื่นๆตามมาเต็มเลยท่านให้ความรู้ได้อย่างดีทีเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันสักครู่ค่ะเ
ต้อนรับแขกรับเชิญของเราอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์กุ๊กไก่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เชี่ยวชาญในเรื่องเด็กนะบอกก่อนใช่ค่ะเป็นหมอเด็กจริงๆอาจารย์ขาจริงๆถ้าเกิดเราจะแนะนำน้องบอยตอนนี้คือใช่ค่ะคือเด็กเล็กๆนะคะเขาจะไม่ค่อยมีไข้เราจะเรียกว่าสับเทมคืออุณหภูมิต่ำมากกว่าถ้ามีปัญหาดังนั้นเด็กเนี่ยถ้าเราสังเกตถ้าเขาติดโควิดนะคะถ้าอันไหนที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ากินไม่ได้ให้ดูพี่บอยจ๋าดูจากเรื่องกินนะคะถ้าน้องกินได้ดีนอนหลับอันนี้โอเคจะไม่ค่อยรุนแรงเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มกินไม่ได้เริ่มซึมต้องไปโรงพยาบาลอันนี้แหละต้องอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้ตัวร้อนขึ้นแต่ที่เราเชิญอาจารย์กุ๊กไก่มาพูดคุยคือเป็นประสบการณ์ตรง10วันที่ผ่านมากับการเป็นโควิดของหนูแม่มหนูแม่มเป็นหนักสุดคุณผู้ชมค่ะคุณกุ๊กไก่หนูแม่มเป็นหนักสุดเลยที่บ้านจมูกบวมเลยค่ะเสียงนี่เสียงเป็นมดดำเลยนะ เสียงเป็นมดดำอยู่เป็นอาทิตย์เลยอ่ะต้องโทรหามดดำบอกฉันเป็นตัวจริง เธอเป็นตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องรักษาหรือเราต้องดูแลมันยังไงคือแถวบริเวณจมูกอย่างเงี้ยนะคะคอเนี่ยคือเป็นจุดที่ไวรัสมันชอบเข้าไปมากที่สุดค่ะ มันเป็นช่องทางที่เข้าไปแล้วไปเพาะตัวอยู่มันทำใหเซลล์บริเวณนั้นบวมพอบวมก็เลยเกิดการเสียงแหบจมูกบวมขึ้นมาโอ้โหแบบแสบคอไปหมดเลยอ่ะใช่โชคดีที่อาจารย์กุ๊กไก่ได้มอบไอ้ตัวนี้ให้หนูแหม่มไว้คุณผู้ชมไอ้ตัวนี้มันสุดยอดมากเลยมันทำให้อาการบวมในจมูกของหนูแหม่มอ่ะเป็นอยู่แค่ 3-4 วันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะค่อยปรับตัวขึ้นไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์พ่นจมูกชนิดผงค่ะพี่หนูแหม่มนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษค่ะโดยสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ให้ใช้ในเด็กที่แบบว่าเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จมูกบวมอย่างเงี้ยนะคะใช้เข้าไปโดยตรงเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นภูมิแพ้จมูกบวมพอพ่นเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยแบบลดสารก่อภูมิแพ้แล้วก็ทำให้อาการจมูกบวมเนี่ยมันบรรเทาได้แต่จริงๆรู้ไหมว่าตอนแรกที่หนูแหม่มเจออาจารย์กุ๊กไก่อาจารย์กุ๊กไก่กังวลไม่ได้กังวลเรื่องโควิดนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละบ้านก็มีการดูแลเป็นอย่างดีแต่ต่อให้ดูแลดีแค่ไหนคุณคะฝุ่น PM 2.5 อันนี้ที่อาจารย์กุ๊กไก่บอกพี่หนูแหม่มไม่ใช้ไม่ได้ต้องใช้เพราะว่าฝุ่นตอนนี้มาแล้วใช่ค่ะคือพอเรามัวตกใจเรื่องโควิดเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยคลืบคลานเข้ามาแล้วก็บางวันเนี่ยค่าฝุ่นสูงเป็น100 200เป็นตัวแดงเลยนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีคือแบบเอ๊ะทำไมจมูกมันแบบเหมือนกับหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็มีแบบเหมือนกับเคืองตาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะมันจะเป็นสเปรย์ชนิดผงที่เข้าไปเคลือบปกป้องจมูกดังนั้นเนี่ยกันได้ทั้ง PM 2.5 คืออนุภาคเล็กๆแบบ PM 2.5 เนี่ยก็ปกป้องได้อย่าพูดถึงแค่พวกไวรัสหรือสารก่อภูมิแพ้อันนั้นกันได้อยู่แล้วกันได้อยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วมันคืออะไรมันเป็นสารสกัดสมุนไพรหรือมันเป็นอะไรทำไมอาจารย์กุ๊กไก่ถึงเลือกนำเข้ามาตัวนี้นะคะพี่แหม่มเป็นธรรมชาติ 100% ค่ะดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยมากเลยมันเป็นสารสกัดจากต้นสนสารสกัดจากต้นสนอังกฤษค่ะแล้วก็ผสมด้วยสารสกัดจากกระเทียมยุโรปนะคะแล้วก็ใส่เปปเปอร์มินต์ทำให้เย็นๆนะคะจริงๆแล้วคุณสมบัติมันคือมันช่วยอะไรบ้างแล้วใครใช้ได้บ้างเด็กอายุเท่าไหร่ที่เหมาะสมจะใช้ตัวนี้นะคะก็คือว่าสามารถที่จะใช้ได้ทั่วไปคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำในเด็กที่อายุต่ำกว่า3ขวบนะคะจากงานวิจัยนะคะเรามีบอกอยู่แล้วเนาะจริงๆแล้วมันเป็นฝุ่นๆใช่ไหมคะนวมอย่างนี้เลยค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นจังเลยค่ะอันนี้เป็นขวดใหม่ค่ะพี่หนูแหม่มไม่ได้ทำในโรงงานของเมืองไทยแต่เป็นการนำเข้า 100% ใช่แล้วเป็น 100% อย่างนี้นะคะนี่เวลาเปิดมาอย่างนี้จริงๆหนูแหม่มได้รับแล้วล่ะแล้วก็ใช้มาวันนั้นอาจารย์กุ๊กไก่ให้มาแค่2อันใช้ก็ใช้กันทั้งบ้าน จริงๆมันต้องมีของใครของมันนะคะของใครของมันลูกน้อยเด็กๆที่ต่ำกว่า3ขวบคือไม่ได้จำเป็นเพราะฉะนั้นเด็กๆที่แบบโดยเฉพาะเรื่องของเด็กๆเป็นภูมิแพ้ใช่ค่ะมันจะช่วยลดในเรื่องของอาการบวมการภูมิแพ้วิธีใช้คือวิธีใช้เขย่าอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็แค่บีบเข้าจมูกค่ะพี่แม่ฟึดเดียวฟึดเดียว2ข้างแค่นี้เราใช้บ่อยแค่ไหนคะทุก6ชั่วโมงค่ะพี่เนี่ย
นี่นี่มันจะเป็นฝุ่นๆอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะให้ดูทีนี้มันจะเป็นฝุ่นๆอย่างนี้นะคะทุก6ชั่วโมงซ้ายทีขวาทีแล้วเราก็เก็บไว้อันนี้มีไว้เป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นหนูแบบแนะนำค่ะวันนี้มาแล้วอาจารย์กุ๊กไก่ค่ะให้โปรพวกเราหน่อยได้ไหมคะให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะเฉพาะรายการพี่หนูแหม่มนะคะปกติเนี่ยขวดละ490บาทนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะ4ขวดเพียง 1,560 บาทนะคะแล้วก็แถมฟรีนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ด็อกเตอร์เรซิปีอีก2ขวดนะคะโดยที่ราคาปกติทั้งเซตนี้เนี่ย 2,200 บาทค่ะนี่เลยคุณผู้ชมเห็นแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะขึ้นเบอร์เลยค่ะอาจารย์กุ๊กไก่บอกเบอร์ด้วยได้ค่ะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะdr56 นะคะหรือว่าโทรศัพท์0844222962นะคะหรือว่าเข้าไปใน Facebook ดร. Recipe นะคะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะหนูแบบแนะนำจริงๆคุณผู้ชมค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจมูกหนูแบบไม่บวมได้จากไอ้ตัวนี้แหละตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกหรอกว่าการที่ได้รับมาฟรีๆเนี่ยเอาก็รับไปเพราะความเกรงใจแต่พอเมื่อมันเข้าตาจนแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรอันนี้เลยช่วยชีวิตหนูแบบได้ที่ผ่านมาไม่งั้นจมูกบวมไปอีกหลายวันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโปรนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวฟังโปรอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวอาจารย์กุ๊กไก่จะบอกโปรอีกครั้งนึงค่ะค่ะซื้อนาซาลิส4ขวดนะคะราคาเพียง 1,560 บาทนะคะเฉลี่ยขวดละเพียง390บาทค่ะซึ่ง1ขวดเนี่ยใช้ได้ถึงประมาณ2เดือนเลยนะคะแถมฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาด50 ml นะคะ2ขวดนะคะฟรีค่ะแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยค่ะอยากให้ทุกคนที่อยู่ในช่วงเวลาของความเป็นคือต้องบอกเลยว่าเราคือกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนี่แหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกบ้านการออกบ้านก็คือการนำเข้าด้วยแล้วPM 2.5 ก็เริ่มมาแล้วด้วยถ้าเราไม่ดูแลกันแบบในองค์รวมนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันคือมันรับเชื้อโรคมันมาหมักหมมมันมาสะสมไว้อะมันก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เราเป็นมากขึ้นเป็นแรงขึ้นใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าการลดปริมาณเชื้อให้น้อยที่สุดนั่นแหละค่ะก็คือจะทำให้อาการน้อยที่สุดหรือไม่ติดจริงๆที่บ้านทุกคนอาจารย์ใช้หมดทุกคนไหมคะใช้ทุกคนค่ะแต่ว่ามีแบบบางทีเด็กแม่บ้านเนี่ยค่ะเด็กแม่บ้านอาทิตย์ที่แล้วแกขี้เกียจพอติดไปเนี่ยหนักเลยแต่คนอื่นในบ้านไม่ติดเลยเพราะทุกคนใช้อยู่ปลอดภัยรอดกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะบอกโปรเป็นครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมฟังให้ดีๆนะการซื้อครั้งนี้เราซื้อแจกทุกคนในครอบครัวเรามอบให้กับคนที่คุณรักค่ะโปรอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะซื้อนาซาลิส4ขวดนะคะราคาเพียง 1,560 บาทเฉลี่ยขวดละแค่390นะคะแถมฟรีนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ของดร.เรซิปี2ขวดนะคะทั้งหมดนี้นะคะจัดส่งฟรีสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @dr56 นะคะหรือเบอร์โทร0844222962ค่ะหรือ Facebook ดร.เรซิปีค่ะถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกขวดละ390บาทเท่านั้นเองอยากให้คุณผู้ชมมีติดกระเป๋าไว้ตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นและที่สำคัญคือมันคือสารสกัดที่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นครอบครัวเราต้องปลอดภัยเห็นแล้วเกิดขึ้นแล้วกับครอบครัวหนูแหม่มจริงๆคุณผู้ชมค่ะในราคาเต็มทั้งหมด4ขวดเนี่ยจะอยู่ที่ 2,200 บาทนะคะแต่ว่าคุณจ่ายตอนนี้เพียง 1,560 บาทเท่านั้นเองสามารถโทรได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือจะแคปหน้าจอสแกน QR code อะไรก็ตามที่ทำให้คุณติดต่อเราได้ง่ายๆเนี่ยรีบติดต่อมาเลยค่ะราคาขวดหนึ่งตก390บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญซื้อโปรในวันนี้เนี่ยมีสเปรย์แอลกอฮอล์ที่จะมอบให้อีก2ขวดด้วยสองขวดด้วยป้องนะคะอย่างที่อาจารย์บอกการป้องกันเนี่ยดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนแมสก็ป้องกันได้นะคะแล้วก็ลองใช้สเปรย์พ่นจมูกชนิดผงเป็นกาดอีกชั้นหนึ่งเป็น invisible mask ของเราค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะป้องกันกัน1ขั้นตอน2ขั้นตอนอะไรที่ง่ายทำไปเลยค่ะโทรเดี๋ยวนี้ค่ะ0844422962หรือว่า LINE ที่ @dr56 ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กุ๊กไก่มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยกันทุกครอบครัวนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ